สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะใช้ Revit แล้วก็ตัว Dynamo นะครับในการช่วยรีเช็คว่าบันไดของเรานะครับอันนี้เป็นบันไดตัวอย่างบันไดของเราเนี่ยมีจุดไหนหรือเปล่าที่มีเคลียร์แลนซ์นะครับไม่ได้ตามต้องการก็คือเดินแล้วหัวชนเช่นอยากได้เคลียร์แลนซ์2เมตร10อย่างเงี้ยหัวพ้นไหมชนกับพื้นไหมตรงไหนมีชนกับพื้นกับคานหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ไปประยุกต์ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาทำให้ดูนะเนี่ยก็คือใช้ไดนาโมทำแล้วก็ตรงไหนชนเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดงอย่างเงี้ยเช่นถ้าผมปรับพื้นลดลงมาอีกลบ 1,500ใช่ไหมมีการแก้ไขลบ 1,500นะครับโอเคมันก็จะเริ่มมีชนมากขึ้นแล้วเพราะว่าผมใส่เงื่อนไขว่าต้องสูงที่2เมตร 2.1 อะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทำให้ดูนะครับโอเคก็คือเราเริ่มจากเลือกตัวโมเดลนะตัวที่เป็นบันไดแล้วกันนะครับใช้วิธีการเลือกง่ายๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับเลือกชิ้นเดียวแต่ถ้าเวลาไปทำงานจริงเนาะก็ต้องมีความรู้เรื่องไดนาโมเรื่องลิสต์แมเนจเมนต์นะครับก็จะได้ไปแบบเลือกบันไดหลายชิ้นแล้วก็ไปรันทีเดียวซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีตัวอย่างของการทำ list management อยู่นะครับเพราะว่าพื้นเรามี2ชิ้นนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำเป็น geometry นะครับ element.go geometry นะครับปึ้มเนี่ยก็จะได้เป็น solid มาแบบนี้ได้เป็น solid มาซึ่งผมจะเอาผิวบนของบันไดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ความรู้เรื่องtopo surface นะ topo นะครับtopo face เนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องเมาส์โอเคก็มานี่นะครับมันก็จะดึงเฟสนะทุกผิวพื้นผิวของโซลิดออกมานะครับแล้วก็อันผมจะทำให้เฟสเนี่ยเป็นเฟสจิโอเมตรีจริงๆที่จับต้องได้นะครับลองเซิร์ชว่าเฟสนะครับเจอไหมถ้าไม่เจอเดี๋ยวลองไปดูในนี้จิโอเมตรีแอบสแตรกแล้วก็โทโปหรือเฟสแต่นี้นะครับเซอร์เฟสจิโอเมตรีนะครับมันจะเปลี่ยนเฟสให้เป็นเซอร์เฟสนะก็คือเป็นก้อนจิโอเมตรีจริงละนะครับผมจะลองซ่อนอันนี้นะครับซ่อนนี่อันนี้คือที่เราได้ตอนนี้นะครับเนาะเซอร์เฟสทีนี้เซอร์เฟสนะคือบันไดตอนนี้มันได้มาทั้งผิวบนผิวล่างด้านข้างได้มาหมดนะครับแต่เราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้เซอร์เฟสตัวนี้ผมก็ไปหาในนี้แล้วกัน geometry surface จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้normal at parameter นะครับก็คือหาทิศตั้งฉากนะครับทิศตั้งฉากกับพื้นผิวเนาะซึ่งจะใช้ตัวนี้แหละในการจำแนกตัวผิวบนผิวล่างผิวข้างออกจากกันนะครับค่า U กับค่า V ก็เอาเป็น 0.5 ทั้งคู่นะครับก็คือประมาณตรงกลางนะครับของพื้นผิวนะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ออกมานะครับเวกเตอร์แต่ละอันก็คือสำคัญคือตัวค่า Z ของมันนะค่า Z ของมันซึ่งค่า Z ที่เป็น1นะครับก็จะเป็นพื้นผิวที่ตั้งขึ้นนะครับอันนี้เป็นทีนี้เราต้องไปดูเองว่าตอนเราสร้างบันไดเนี่ยพื้นผิวที่อยู่ข้างท้องเนี่ยมันแซดเป็นติดลบจริงหรือเปล่าซึ่งผมดูมาแล้วนะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะฟิลเตอร์ด้วยเวกเตอร์แซดนะครับเวกเตอร์แซดอ่านค่าเวกเตอร์แซดจะมีค่าหนึ่งค่าติดลบนิดนึงอันนี้มันคือค่าศูนย์นั่นแหละจริงๆอ่ะโอเคผมจะเอาเฉพาะค่า z ที่เท่ากับ1นะครับเท่ากับ11นะครับโอเคจะมีเนี่ยอันที่เป็น true นั่นแหละคือค่า z เป็น1ค่า z เป็น1คื
ตัวผิวบนของบันไดนะครับรวมทั้งผิวบนของชั้นพักนะครับทีนี้ผมก็จะฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์มาใส่นี่แล้วก็ตัวที่ผมจากฟิลเตอร์ก็คือตัวที่เป็นเซอร์เฟสนะครับปึ้งโอเคเดี๋ยวผมวอชดูก่อนนะครับเอามาใส่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะซ่อนตัวนี้นะซ่อนไปก่อนครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวที่ผมได้คือตัวนี้นะครับผมก็จะซ่อนไปเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ผมค่อยมาแอคทีฟตัวนี้นะครับวิธีการเอาตัวที่เราซ่อนแล้วแอคทีฟคือไอเดนติตี้นะตัวนี้โอเคทีนี้รู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นผิวบนจริงๆนะแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะผมก็จะ copy อันนี้อีกชุดหนึ่งเมาส์มันชอบมีปัญหาอย่างเป็นเหมือนเดิมเลยไม่ว่าไดนาโมเวอร์ชันไหนนะคอนโทรล C คอนโทรล V นะครับเอามาดูนะครับนี่ทีนี้ถ้าผมปิดซ่อนตัวนี้นะซ่อนตัวบนนะอันนี้คือผิวล่างกับผิวด้านข้างทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นข้างบนนี้ถูกแล้วถูกแล้วโอเคทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เนื่องจากเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นกลุ่มเดียวกันไปเลยนะครับไม่ต้องมาแยกแบบนี้คือแบบอันนี้มันเป็นชั้นพักอันนึงแล้วก็ตัวขั้นบันไดอีก2อันนะครับแล้วก็แฟตเทิร์นมันไปเลยโอเคให้เป็นชิ้นเดียวไปก็ได้นะไม่มีปัญหาทีนี้ผมก็จะทำให้มันมีความสูงนะครับให้มันเป็นความเอ็กซ์ตรูดให้มันสูงจะได้เอาไปชนกับเช็คชนกับตัวพื้นหรือค่าหรือใดๆก็ตามนะครับก็คือใช้คำสั่งติ๊กนะครับติ๊กเก้นนะครับติ๊กเก้นนะครับมาตัวนี้โอเคความสูงที่อยากได้นะครับสมมติว่าตอนนี้หน่วยเป็นมิลเนาะ 2,001 แล้วกันความสูงเคลียร์บันไดนะครับเคลียร์บันไดโอเค2,001ล่างมาใส่นี่สูงขึ้นมาละทีนี้ผมก็ต้องเอาไปเช็คนะไปเช็คคลาสนะใช้ไดนาโมเช็คคลาสกับตัวฟลอร์นะผมใช้คำสั่งนี้แล้วกัน category นะเพื่อเอา floor ทั้งหมดนะครับ flo floor แล้วก็ใช้ตัว all element อยู่ไหนเอ่ย all element อยู่นี่ปึ้งนี่มี floor 2ชิ้นนะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมก็จะทำให้เป็น geometry เนาะ element จุด geo geometry นะครับปึ้งโอเคแล้วก็ได้เป็น solid มาแล้วเรา flatten มันก็ได้นะครับ FLA flatten มันปึ้งโอเคทีนี้เราก็ใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะdash intersect นะ intersect dash intersect เช็คว่ามันชนกันไหมนะครับโอเคอันนี้ของพื้นเนาะปึ๊บทำกลุ่มได้ไหมกรุ๊ปอันนี้ก็พื้นนะครับพื้นโอเคเช็คอินเตอร์เซกนะครับผมก็จะดูลิสต์ตั้งเจอนิดนึงตัวนี้สลิปโอเคเดี๋ยวรอเอามานี่มาใส่นี่ปึ้งอาร์เตอร์ก็เป็นนี่นะครับปึ้งเดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนโอเคผมผลลัพธ์ยังไม่ตรงตามที่ต้องการนะผมอยากทำเป็น cross product cross product คือเบอร์ศูนย์ของตัวนี้นะครับเช็คกับเบอร์ศูนย์นี่และเช็คกับเบอร์หนึ่งนี่จากนั้นเบอร์1นี่ก็เช็คกับ0 1เบอร์2นี่เช็คกับ0 1ไล่ไปเรื่อยๆจนครบนะครับนี่คือ cross product ปรับ lacing เป็น cross product นี่ได้ละ
ได้ละนะครับโอเคทีนี้ตัวไหนที่เป็น true แปลว่าชนอย่างเช่น solid อันแรกเนี่ยมันเช็คกับพื้นอันแรกมัน false แปลว่าไม่ชนพอเช็คกับพื้นอันที่2มัน true แปลว่ามันชนประมาณนี้หรือบางอันก็ไม่ชนเลยก็เป็น false หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเช็ค true นะ true true นะครับ any true นะมาดูปึ้งปรับ restructure นะครับใช้ level 2น่าจะถูกละดูสิโอเคก็อันไหนมี true แสดงว่าขั้นนั้นใช้ไม่ได้มีชนนะครับเนี่ยมี true นะครับเนี่ยมี true ทีนี้เรามาจะให้มันแสดงเป็นแบบกราฟิกสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์มาก่อนโอเคฟิลเตอร์แมสมาใส่นี่ตัวที่เราอยากได้ก็คือ solid นะครับลองดูก่อน wash โอเคทีนี้ผมก็แสดงสีนะครับ color นะครับ color ใช้ตัวนี้นะครับเอ้ยเนี่ยนะ by geometry color นะครับตัวนี้แล้วก็เลือกสี color palette นะครับ color palettesเอาสีแดงแล้วกันนะครับเอามาใส่นี่แล้วก็มาใส่นี่นี่นะครับเจอละขั้นที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าขั้นเนี่ยที่มีปัญหาคือนี่ชนเห็นไหมครับตอนนี้มีปัญหา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันใช่ไหมเดี๋ยวผมลองนับนะเนี่ย9อันนะเขานับไว้นะที่ count จำไว้ก็ได้หรอกจริงๆยังมีปัญหากับอันนี้ไว้เคอร์เซอร์นะต้องกดอะไรไม่รู้เคอร์เซอร์ cancel ได้ไหมแพนได้แล้วโอเคก็คือ9อันนะมี9อันทีนี้ถ้าสมมุติว่าไปแก้โมเดลนะสมมุตินะลบ1200นะครับก็คือสูงขึ้นนะทีนี้เห็นไหมเหลือ8อันละนี่เหลือ8อันละ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้ามีการลบพื้นนี้ทิ้งนะครับนี่ก็จะมีปัญหาเฉพาะโซนข้างบนนี้นะครับที่ชนกับพื้นนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เป็นไอเดียนะลองไปใช้ในการประยุกต์ในการตรวจเช็คงานของตัวเองดูนะครับสวัสดีครับ